ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมกับทีมงานได้พาผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจตรีชัดบรรทการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท.1กรณีมีโมเดลลิ่งที่หลอกให้โอนเงินเพื่อถ่ายงานคู่กับศิลปินดังโดยผู้เสียหายรู้จักนางสาวน้ำพึ่งอายุ34ปีผ่านทาง Facebook และได้มีการพูดคุยผ่านแชทส่วนตัวโดยนางสาวน้ำพึ่งอ้างเป็นโมเดลลิ่งสามารถแนะนำและพาผู้เสียหายเข้าวงการบันเทิงได้โดยมีอุบายหลอกว่าจะให้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังอาทิลิซ่าเบลล่าพร้อมทั้งมีโรงเรียนสอนการแสดงให้เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักแสดงโดยให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการกรณีดังกล่าวและผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปจำนวน42ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า8ล้านบาทล่าสุดพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอท.ได้สั่งการให้พลตำรวจตรีชัดบรรทการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท.1พันตำรวจเอกรัชตะโชคลีลาวณิชกุลผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสอท.1พันตำรวจตรีวัชรพงศ์ศรีขนสารวัตรกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสอท.1ร่วมกันสอบปากคำนางสาวน้ำพึ่งโดยนางสาวน้ำพึ่งยอมรับว่าได้นำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินการต่างๆแต่เกิดหมุนเงินไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นางสาวน้ำพึ่งในความผิดฐานฉ้อโกงนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากกรณีที่มีผู้ปลูกกัญชาบริเวณอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น3คูหาที่ถนนวิวิฒสุรการอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กจนส่งกลิ่นเหม็นและส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนจนผู้ปกครองต้องให้บุตรหลานหยุดโรงเรียนและวอนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาย้ายกัญชาออกจากตึกดังกล่าวอย่างเร่งด่วนล่าสุดทางเจ้าของแปลงปลูกกัญชาได้ยอมย้ายกัญชาออกจากตึกและทยอยขนกัญชาไปอยู่ในที่ใหม่เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและเจ้าของโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารนางจารุวรรณสุพรผู้ปกครองของเด็กได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลและอยากให้สำนักงานสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบว่ามีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่เพราะเด็กต้องอยู่กับกลิ่นกัญชามานานพอสมควรด้านนายอดุลสิริมันหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารเปิดเผยว่าได้แจ้งให้เจ้าของย้ายต้นกัญชาออกจากตึกซึ่งเจ้าของก็ได้เริ่มขนย้ายออกแต่ยังไม่หมดเพราะมีแรงงานเพียงแค่3คนและจากการตรวจสอบใบอนุญาตปลูกชื่อนางนิดทองขันเป็นคนไทยแต่คนดูแลคนปลูกเป็นชาวเวียดนามและต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยตำรวจสายตรวจสภ.เมืองมุกดาหารและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เดินตรวจโรงปลูกกัญชาริมฝั่งแม่น้ำโขงได้มีกลุ่มชายประมาณ3คนวิ่งออกมาจากโรงปลูกกัญชาแล้ววิ่งหนีเข้าไปยังบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงปลูกเพื่อทำการสอบประวัติซึ่งพบว่าทั้ง3คนเป็นชาวเวียดนามโดยจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวการตรวจค้นโรงปลูกกัญชาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมักจะพบกลุ่มชาวเวียดนามทุกพื้นที่ที่ปลูกกัญชาจึงฝากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเพื่อเป็นการป้องกันการเป็นนอมินีในการปลูกกัญชานำผลผลิตออกนอกประเทศเพราะประเทศเวียดนามและสปป.ลาวเป็นยาเสพติดห้ามปลูกกัญชาและมีการปราบปรามอย่างหนักจึงทำให้ชาวเวียดนามเข้ามาปลูกกัญชาในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่เป็นเมืองชายแดนถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง
ให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ใช้เครื่องบินอากาศยานแบบปลีกตึงของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบินสำรวจเส้นทางและปริมาณน้ำของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจากจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือน้ำจากทางภาคเหนือที่จะไหลลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักในช่วง 3-4 วันที่จะถึงนี้นายจิรเดชบุญมากหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเปิดเผยว่าจากการบินสำรวจปริมาณของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านพบว่ามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหลายจุดทั้งจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์ซึ่งน้ำบางส่วนได้เข้าสู่แก้มลิงตามธรรมชาติหรือทุ่งนาที่เคยรับน้ำหลายจุดแต่น้ำส่วนหนึ่งก็ยังคงไหลลงสู่จังหวัดนครสวรรค์อีกปริมาณมากซึ่งในช่วงหลังจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเตือนหลายฉบับเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำจากทางภาคเหนือและน้ำฝนไปพร้อมๆกันโดยในเบื้องต้นได้มีมติจะผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้ากักเก็บในพื้นที่บึงบอระเพ็ดในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้เนื่องจากชาวนาในพื้นที่ได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นหมดแล้วเพื่อให้น้ำได้ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้น้อยลงซึ่งจะสามารถหน่วงน้ำและช่วยแบ่งเบาบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภาคกลางตอนล่างได้มากขึ้นวันนี้นะครับกองบินกระทรวงทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตามข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับที่จะเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ในพื้นที่ชุ่มน้ำของบึงบอระเพ็ดนะครับจึงได้สนับสนุนอากาศยานในการบินไปสำรวจนะครับตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่พิษณุโลกผ่านพิจิตรมาจนถึงนครสวรรค์ของเราเนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ของเราโดยเฉพาะพื้นที่ชุมน้ำบึงบอระเพ็ดเนี่ยครับเรามีความพร้อมในการที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการนะครับให้เป็นไปตามแผนการของการหน่วงน้ำนะครับแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราก็ปฏิบัติตามนโยบายของทางสทนช.นะครับในการมาตรการ10ข้อในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็มอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มีการเชิญประชุมนะครับในการเตรียมความพร้อมในการที่จะบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้นะครับโดยการที่ทางทุกหน่วยงานในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานนะครับของกรมประมงของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2และสถาบันการศึกษาของมอมหิดลนะครับเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับรวมทั้งผู้นำชุมชนนะครับว่าทางเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับในการที่จะเปิดประตูน้ำที่ปากคลองบอระเพ็ดในวันที่15นะครับหลังจากที่พี่น้องชาวนาได้เก็บเกี่ยวข้าวแปลงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มหน่วงน้ำเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางทุกหน่วยงานก็มีการเช็คความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประตูดำนะครับในการทดสอบระบบยกเข้ายกออกเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการเทสในระดับที่น้ำมีความใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเราก็เกรงว่าถ้าหากไปยกในระดับน้ำที่มีความต่างก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดปัญหาเฉพาะหน้าได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้มีความเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้แล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านปลัดกระทรวงเนี่ยครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับในการที่สนับสนุนอากาศยานในการที่จะบินสำรวจนะครับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำยมไม่ว่าน้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาว่ามีการล้นตลิ่งมากน้อยอย่างไรเพื่อที่จะได้ช่วยประกาศเตือนนะครับให้พี่น้องที่อยู่ริมตลิ่งนั้นเฝ้าระวังนะครับในการที่มวลน้ำที่ลงมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับทางสทนช.นะครับทางกรมชลประทานกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนในการภารกิจในครั้งนี้แล้วก็พร้อมสแตนบายกำลังในพื้นที่ที่จะช่วยเหลือภัยต่างๆโดยเฉพาะอุทกภัยในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานพาหนะในเรื่อง
เรือนะครับที่จะช่วยผู้ที่จะได้รับผลกระทบมวลน้ำในครั้งนี้ครับบริเวณบ้านลาบหมู่ที่3ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านนับ10หลังคาเรือนถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมจนต้องนำเครื่องมือทางการเกษตรและรถจักรยานยนต์ไปไว้บนที่สูงจากการเปิดเผยของชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำจากทางภาคเหนือทั้งจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่จนล่าสุดได้ล้นคลองเข้าท่วมพื้นที่ต่ำทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบนับ10หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรและบ้านบางหลังต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกและขณะที่ชาวบ้านบางส่วนได้มีการขนย้ายเครื่องมือการเกษตรอย่างเช่นรถไถนาและรถจักรยานยนต์ขึ้นไปไว้บนถนนเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากยังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอัสที่ห้องประชุมพุทธรักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นเบื้องต้นโดยมีนายแพทย์จักราวุฒิจุฑาสงฆ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารกลางจังหวัดบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสาธิตปฏิบัติโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นเบื้องต้นเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในกรณีที่เกิดเหตุมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึงร้อยละ50-70และจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติจากกระทรวงมหาดไทยและได้ดำเนินการติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือภัยไซเบอร์การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ ID ซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชนถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับการป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่น
หากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคร่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับเพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุการใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA แล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทาง EDDA ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จำเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนำไปใช้เช่นศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้นข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆการนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผลอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ